มาดูปัญหาของชาวฮ่องกงค่ะอ่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องรับทราบแล้วละ่ะเพราะว่ามันผ่านคอรามอไปแล้วเรื่องโควิดในประเทศไทยตอนนี้มันกลายเป็นเขาเขาปรับคําพูดแล้วนะจากโรคระบาดเป็นโรคติดต่อละแต่ฮ่องกงเขายังไม่ปรับค่ะฮ่องกงเขากําลังจะมีการประกาศล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ทําให้ชาวฮ่องกงเนี่ยเตรียมพร้อมสําหรับการล็อกดาวน์โดยมีการแห่กักตุ้อาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยา แม้ว่าผู้นำของฮ่องกงแคริ่แลแลมจะออกมาเรียกร้องความสงบเมื่อวานนี้และขอให้ประชาชนไม่ต้องกะไม่ต้องกังวลกับแผนการตรวจโควิดแบบวงกว้างคือฮ่องกงเนี่ยเขาจะตรวจเขาจะระดมตรวจทุกคนในเกาะฮ่องกงนะในวันอังคารที่ผ่านมานี้ผู้บริหารเกาะฮ่องกงบอกว่าอย่าลงเชื่อข่าวลือต่างๆที่สร้างความหวาดกลัว และบอกว่าตอนนี้ยืนยันว่ายังมีอาหารและสินค้าเพียงพอในระดับปกติแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ต้องเตรียมกันแล้วละ่ะก็เลยไปเข้าคิวนี่แหละรอซื้ออาหารซื้อยาที่ร้านขายยาและไปเบิกเงินที่ธนาคารค่ะธนาคารฮ่องกองนี่คนไปเข้าคิวเบิกเงินนะคะเพราะว่าต้องไปกว้านซื้อสินค้ามานะคะ ก่อนหน้านี้แครีแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงระบุว่าไม่ได้หยิบยกการล็อกดาวน์ทั้งเกาะมาพิจารณาแต่ตอนนี้ก็มีรายงานว่าทางการฮ่องกงอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการล็อกดาวน์ในระดับเขตพื้นที่หรือปรับเป็นการล็อกดาวน์ทั้งหมดซึ่งยังคงมีข้อยกเว้นสำหรับการต้องออกมาซื้ออาหารต้องไปพบแพทย์และการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นทางสังคมอีกทั้งยังคาดว่า ตลาดหุ้นฮ่องกงยังเปิดทําการตามปกตินะแม้จะมีมาตรการจำกัดการเดินทางของผู้คนกลับมาบังคับใช้ค่ะคือเขตปกครองของจีนรายงานการติดเชื้อโควิดรายใหม่ที่3 2 5 9มรายเมื่อวันอาคารมีผู้เสียชีวิต1 1 7รายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะซึ่งนับว่าฮ่องกงเนี่ยก็ยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากในแต่ละวันนะคุณนศเพิ่มขึ้นกว่า10เท่า จากเพียงร้อยกว่าคนเมื่อต้นเดือนกุมภาเนี่ยติดแค่ร้อยกว่าคนเห็นไหมแต่เมื่อวานนี้ร,รายงานสา0 0 0ื่นกว่าคนแล้วค่ะ